ทำเงินล้านภายใน90วันโดยไม่ต้องออกจากบ้านทำแบบนี้ครับอยากรู้กันใช่ไหมครับและหลายคนนะครับอาจจะคิดว่ามันตลกแล้วมันทำได้หรือเปล่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าแต่โอป้าอีสานครับทำมาแล้วนะครับเมื่อปลายปี2019นะครับโอป้าเคยสร้างเงิน90วันนะครับแล้วก็ได้1ล้านบาทครับไม่ใช่1ล้านบาทธรรมดานะ 1.5 ล้านบาทครับและนั่นเป็นครั้งแรกครับที่โอป้าประกาศอิสรภาพทางการเงินให้กับตัวเองครับเมื่อก่อนเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับแล้วก็มีปัญหาด้านการเงินนะครับแต่คราวนี้เราได้ผกผันนะครับเข้ามาสู่โลกออนไลน์แล้วก็ไปเรียนจบมาสเตอร์โค้ด NLP นะครับคราวนี้สิ่งที่โอป้าทำคือโอป้าไลฟ์สดต่อเนื่องในตอนนั้นนะครับประมาณ700กว่าวันแล้วก็ลงวิดีโอทุกๆวันหมายความว่าอะไรครับไลฟ์สดต่อเนื่องทำวิดีโอต่อเนื่องประมาณ700กว่าวันนะครับทำเองนะครับทุกๆวันผลิตวิดีโอเองนะครับผลิตคอนเทนต์ทั้งหมดเองปรากฏว่าพอถึงช่วงเวลาที่มันพร้อมครับโอป้าเปิดคอร์สออนไลน์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงปลายปี2019ครับจริงๆแล้วมันมีหลายคอร์สออนไลน์แล้วล่ะแต่คอร์สต่างๆนะครับตอนที่เราเปิดแรกๆมันได้อยู่ประมาณ 50,000 บาทแสนบาทนะครับแต่พอช่วงปลายปี2019ครับเราได้คิดโปรเจกต์นึงขึ้นมาครับก็คือคอร์สสอนสร้างคอร์สออนไลน์ครับซึ่งคอร์สนี้นะครับก็เป็นคอร์สที่ทำเงินมหาศาลให้กับโอป้ามากๆครับและเราก็ยังผลิตนักเรียนที่มีผลลัพธ์เนี่ยฟาดเงินไปแล้วนะครับ6หลัก7หลักไปแล้วนะครับสำหรับนักเรียนของเรานั่นแหละครับและไม่ใช่แค่นั้นนะครับโอป้ายังทำออดิโอเกี่ยวกับ Mindset ทางการเงินขายอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะทำเงินอยู่บ้านได้โดยการที่ใช้เครื่องมือออนไลน์ให้ถูกต้องครับอันนี้โอป้าแนะนำเลยเพราะอะไรครับวันนี้คุณลองคิดดูสิครับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะขายสินค้าสักอย่างหนึ่งยกตัวอย่างโอป้าเปิดคีออสขายหมูย่างยายหยกที่ห้างแห่งหนึ่งครับโอป้าเสียค่าเช่านะครับแล้วก็ค่าพนักงานรวมกันประมาณสัก 30,000 บาทนะครับ 30,000 บาทเนี่ยถ้าคุณเอา 30,000 บาทเนี่ยมาพัฒนาตัวเองมายิงแอดมาเปลี่ยนการแต่งตัวหรือมาซื้อกล้องหรือมาซื้อไฟไลฟ์สดเนี่ยอันนี้เชื่อนะครับถ้าปัจจุบันนี้คุณทำเงินได้เยอะกว่าแน่นอนนะครับและตอนนั้นเนี่ยทำให้เราต้องปิดกิจการไปครับไม่ใช่ว่าขายไม่ดีนะครับแต่เพราะเรารอเงินหมุนจากห้างไม่ได้เลยแล้วตอนนั้นเราก็ทำงานประจำเห็นไหมครับถ้าคุณเอาตัวเองหรือเอาสินค้าเนี่ยมาขึ้นบนโลกออนไลน์อันดับแรกเลยครับประหยัดต้นทุนมากๆและสิ่งที่โอป้าคิดนะครับในตลอด90วันที่ทำเงินล้านคือข้อหนึ่งครับโอป้าทำบัญชีทุกๆวันนะครับทำบัญชีทุกวันแล้วก็เขียนเอาด้วยเพราะตอนนั้นยังใช้แอปอะไรไม่ค่อยเป็นนะครับก็เขียนมือเลยนะครับว่าวันนี้รายรับรายจ่ายเท่าไหร่นะครับแล้วก็อันดับที่2ครับโอป้านะครับโฟกัสไปที่เอาท์คัมเท่านั้นครับโฟกัสเอาท์คัมก็คือโฟกัสผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นครับโอป้าต้องการเงินล้านจากนั้นครับข้อ3ครับโอป้ากำหนดไทม์ไลน์หรือกรอบระยะเวลาที่ถูกต้องโอป้าบอกกับตัวเองครับว่าฉันมั่งคั่งอย่างรวดเร็วภายใน3เดือนนี้ซึ่งมันเป็นตุลานะครับพฤศจิกธันวาของปี2019สิ่งนี้นะครับหลายคนแบบเฮ้ยปกติ100พันบันปีเก็บเงินล้านก็ว่ายากแล้วนะครับโอป้าไม่ได้ใช้การออมนะครับการออมทำให้คุณเห็นคุณค่าของเงินแต่การออมไม่ได้ทำให้คุณรวยครับแต่คุณออมอ่ะถูกต้องแล้วแต่โอป้าเอา mindset นี้มาใช้ครับคือการหารายได้เพิ่มแล้วก็บริหารจัดการเงินแล้วก็ออมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่โอป้าทำนะครับในช่วง90วันนั้นมีการออมจริงครับออมเงินแบบซิกจานะครับหรือการออมเงินแบบ6กระปุกแต่นะครับมีหลายคนเข้าใจผิดว่าการออมเงินจะรวยไม่จริงครับแต่โอป้าเสริมตรงที่ว่าทักษะการทำรายได้สูงให้กับตัวเองครับนั่นก็คือโอป้าเปิดคอร์สออนไลน์นะครับที่เรียกว่าคอร์สสอนสร้างคอร์สออนไลน์นะครับซึ่งคอร์สนี้มีนักเรียนเรียนเยอะมากๆแล้วก็นักเรียนเนี่ยไปทำเงิน6หลัก7หลักกันเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้นะครับมันมาจากการที่คุณนะครับมีทักษะในการสร้างรายได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่การออมโอเคนะมันมีในเรื่องของทักษะการทำรายได้ด้วยและต่อมาครับโอป้าไม่ได้สนใจคำชื่นชมหรือคำด่าคำดูถูกหรือใครจะมาก๊อปปี้ไม่ได้สนใจครับโฟกัสที่เป้าหมายของตัวเองเพียงอย่างเดียวและเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่ใช่เพื่อบิ้วพลังงานให้กับตัวเองใน90วันนั้นบอกเลยครับถ้าคุณจะทำเงินล้านคุณต้องมีพลังงานสูงเพราะฉะนั้นถ้าคุณพลังงานต่ำนะครับคุณทำเงินไม่ได้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนคิดว่าต้องใช้วิธีการซับซ้อนในการทำเงินล้านอุ๊ยฉันต้องออมเท่านี้ฉันต้องทำแบบนั้นแบบนี้ผิดครับความซับซ้อนนะครับเป็นศัตรูของการลงมือทำโอป้าใช้วิธีเรียบง่ายครับเปิดคอร์สออนไลน์นะครับสอนในแบบที่โอป้าสะดวกนะครับคือฉากบ้านโอป้ามันอาจจะไม่ได้สวยเท่าไหร่นะครับโอป้าก็ขึ้น OBS แล้วก็เอากระดานมาตั้งแล้วก็สอนเลยนะครับไม่ได้เป็นแบบโอ้ใช้เป็นกล้องใหญ่อัดเหมือนแบบหลายๆครูโค้ดกันนะครับแต่เราก็สอนในแบบของเราแต่เนื้อหาเรามันเจ๋งอะแล้วลูกศิษย์เราเรียนรู้เรื่องอันนั้นคือจบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันต่อมาครับมั่นใจในสินค้าและบริการของคุณครับถ้าคุณไม่มั่นใจในสินค้าและบริการของคุณเป็นไปได้ยากครับที่คุณจะแตะเงินล้านมากๆคุณต้องอินก่อนพอคุณอินเสร็จสินค้าคุณช่วยใครแก้ปัญหาอะไรให้กับใครคุณรู้ไหมครับคนที่เข้ามาหาโอป้าในบางคนเนี่ย
มีปัญหาด้านการเงินบางคนเนี่ยอยากจะได้เครื่องมือจากเด็กคนนึงครับมีลูกค้าเราคนหนึ่งนะครับชื่อกรูฟอร์ดนะอย่างน้องฟอร์ดนะครับเขาก็เป็นคนนึงที่เขาไม่มั่นใจมากๆครับแล้วเขาก็ไม่คิดมาก่อนว่าเขาจะแตะ6หลักหรือแบบมีธุรกิจแบบจนวันนี้นะครับแต่นะครับน้องเขาครับก็ทำตามสเต็ปบายสเต็ปเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพอทำตามสเต็ปบายสเต็ปในคอร์สออนไลน์ที่เราวางไว้เขาก็ได้ผลลัพธ์ครับเพราะฉะนั้นโอป้าเองก็เหมือนกันนะครับความสำเร็จน่ะที่คุณจะทำเงินล้านมันมีสูตรสำเร็จของมันอยู่ซึ่งคนสำเร็จของโลกก็แชร์มากมายครับทั้งใน Google ในหนังสือในหนังสือเสียงถูกไหมครับคุณแค่เดินตามร่องน้ำความสำเร็จนั้นครับแล้วก็เอาตัวเองเนี่ยมีพลังงานตลอดโฟกัสอยู่ในช่องทางที่ใช่ตลอดนะครับสำคัญก็คือตีความหมายบวกด้วยนะครับตีความหมายบวกยกตัวอย่างเช่นถ้าโอป้าบอกคุณว่าเฮ้ยทำเงินล้านใน90วันสำหรับคนที่แบบมาทำออนไลน์ใหม่ๆหรือเป็นโค้ชครูออนไลน์หรือคุณจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่มันดูยากใช่ไหมครับแต่โอป้าตีความหมายครับมีหนังสือเล่มนึงที่โอป้าได้อ่านของ T. Harv Eker ครับเขาบอกว่าฉันมั่งคั่งอย่างรวดเร็วคำนี้ครับโอป้าสแนปช็อตแล้วก็เอามาใช้กับตัวเองโอป้ากำหนดกรอบระยะเวลาที่ใช่จำได้ไหมครับที่เราบอกก่อนหน้านี้กำหนดระยะเวลาว่า3เดือนนี้ฉันจะทำเงินนะครับทั้งหมด1ล้านบาทเป็นต้นไปโอป้าจดบัญชีทุกวันถูกไหมครับลงมือทำอย่างบ้าคลั่งทุกวันไลฟ์สดวิดีโอเนี่ยโอ้โหตอนที่เราสร้างตัวตนก่อนที่เราจะมาทำคอร์สออนไลน์นี่เราไลฟ์สดกับทำวิดีโอทุกวันเลยนะครับแล้วก็เปิดคอร์สมาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตไหมครับเราเองก็ไต่จากสเต็ปบายสเต็ปเหมือนกันเราก็ทำคอร์สออนไลน์จากคอร์ส 50,000 บาทคอร์ส6หลักถูกไหมที่เป็นเงิน6หลักแล้วเราก็ไต่ระดับมาอยู่ที่7หลักถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถทำสิ่งนี้ได้ครับแต่สำคัญครับคุณต้องพลังงานสูงแล้วคุณต้องลงมือทำจริงๆนะเพราะอะไรรู้ไหมครับคนที่ทำเงินไม่ได้ไม่ว่าจะเงินมากเงินน้อยคุณคิดเป็นอยู่ในทุ่งเลเวนเดอร์แต่คุณไม่ลงมือทำถ้าคุณคิดแต่คุณไม่ลงมือทำมันคืออากาศผมโอป้าอีสานสวัสดีครับฝากกดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับ